สวัสดีครับผมพ่อหนุ่มนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสอนทำเอกสาร Microsoft Word นะครับในเอกสารเดียวกันเนี่ยนะครับจากหน้าที่มันเป็นแนวตั้งแล้วเราทำยังไงจะให้มันเป็นแนวนอนในไฟล์เดียวกันในเอกสารเดียวกันนะครับก็อยากจะทำคลิปไว้ให้กับท่านนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอได้เลยนะครับเชิญครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ Microsoft Word นะครับจะเห็นได้ว่านะครับในหน้าแรกของ Microsoft Word นั้นเอกสารจะเป็นแนวตั้งเวลาที่เราทำงานนะครับเราเจอปัญหาก็คือเมื่อเราต้องการที่จะทำให้เป็นแนวนอนในไฟล์เดียวกันนะครับเราจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือเราจะไปที่เมนูบาร์ก็คือตรงนี้นะครับเมนูบาร์เราจะไปที่เค้าโครงกระดาษนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ตัวแบ่งแล้วก็จะไปที่ตัวแบ่งส่วนตรงหน้าถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเคอร์เซอร์กระพริบในหน้าถัดไปนะครับอันนี้คือหน้าที่1ตรงนี้คือหน้าที่2จะมีเคอร์เซอร์กระพริบหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่การวางแนวตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่แนวนอนในหน้าที่2นะครับที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นแนวนอนนะครับมันก็เป็นกระดาษแนวนอนนะครับอย่างนี้แล้วนะครับนี่คือการทำแนวตั้งแล้วเป็นแนวนอนคราวนี้นะครับถ้าเราต้องการทำให้หน้าถัดไปให้เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่เค้าโครงนะครับไปที่ตัวแบ่งแล้วก็ไปที่ตัวแบ่งส่วนแล้วก็ไปที่หน้าถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่าในหน้าถัดไปนั้นนะครับยังคงเป็นแนวนอนอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนให้เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่การวางแนวนะครับแล้วทำให้เป็นแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าในหน้านี้เป็นแนวตั้งแล้วเราทำให้เป็นแนวนอนหลังจากนั้นเราก็ทำมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับสำหรับการทำเอกสารในไฟล์เดียวให้เป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ